แกะโทรศัพท์ Asus Model X008D แกะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปดูวิธีการแกะเลยนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยแกะห้ามเลยนะครับเสียงจอแตกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะเปลี่ยนแบตจริงๆแนะนำให้ช่างผู้ชำนาญงานใกล้ๆบ้านท่านนะครับเปลี่ยนเลยนะครับและแบตดีๆต้องเป็นแบตมอกเท่านั้นนะครับตามไปดูกันเลยครับเรามาดูวิธีการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Asus รุ่นนี้นะครับ X008D นะครับอาการของเขาคือแบตหมดเร็วนะครับแล้วก็ลักษณะอาการคือเครื่องตัวเครื่องนะครับบวมนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะมาแกะเปลี่ยนแบตตัวนี้เลยนะครับวิธีการมาดูกันเลยครับเมื่อเราเปิดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วครับตัวสติกเกอร์ที่1ที่ลอกออกนี่เป็นลักษณะของสติกเกอร์ที่เป็นกาวนั่นเองนะครับครับแล้วก็แกะออกครับนี่แบตเตอรี่เก่านะครับบวมมากเลยครับนี่แบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่หนึ่งจะมาใช้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานนะครับมีมอกนะครับครับสังเกตจากตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีมอก 100% นะครับเป็นงานจากบริษัทนะครับนำเข้าอย่างถูกต้องนะครับนิดหนึ่งก็จะเอากาวนะครับกาวสองหน้าแบบบางนะครับมาแปะไปด้วยนะครับจะได้ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ขยับนะครับเพราะกาวของเดิมเขาพอแกะออกมาก็หมดอายุแล้วครับเสื่อมใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่1เอาแบตใส่ติดกาวยึดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็นำแถบสติกเกอร์ที่ยึดแบตเตอรี่นะครับแปะลงไปนะครับเหมือนเดิมลงไปนะครับนี่ครับพอยึดตำแหน่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำนี่ครับติดเรียบร้อยนะครับหลังจากประกอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่ฝาหลังนะครับแล้วก็นำสายแพรของตัวทัชสกรีนนะครับปุ่มเปิดปิดเนี่ยครับแปะลงไปนะครับต้องใช้ขั้นตอนการระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าสายค่อนข้างการบอดบางเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่นะครับเริ่มจากใส่ด้านมุมหัวบนก่อนนะครับนะครับให้สนิทก่อนนะครับนะครับกดเข้าไปเข้าล็อกนะครับจะเย็นๆนะครับค่อยๆเลาะเข้าไปทีละข้างด้านนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ก็เสร็จขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับนี่หนึ่งก็จะเปิดทดสอบเครื่องนะครับสาเหตุเครื่องนี้ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่คือแบตเขาหมดไวนะครับแล้วมีอาการบวมนะครับพองมากเลยครับบวมเป่งเลยครับแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จเต็มปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลดเปอร์เซ็นต์ลงมาครับหมดไวมากนะครับจึงต้องนำมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เดี๋ยวรอเครื่องบูตขึ้นสักครู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทดลองการทัชสกรีนได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะลองเสียบสายชาร์จดูนะครับชาร์จเข้าปกตินะครับมีเพียงเท่านี้ครับวิธีการแกะเครื่องรุ่น Asus ตัวนี้ครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระ
ด้วยนะครับสวัสดีครับ